อิจฉาไม่ไหวเจ้าสาววัย40ถึงแต่งช้ากว่าเพื่อนแต่สินสอดเทียบเงินทองมาครบอายุเยอะแล้วไงเจ้าสาววัย40แต่งงานช้ากว่าเพื่อนแต่ช้าได้พระเล่มงามเพราะได้สินสอดทั้งเงินทั้งทองทำคนอิจฉาเทียบเมื่อเร็วๆนี้วิดีโองานแต่งของเจ้าสาววัย40คนหนึ่งกำลังได้รับความสนใจบนโซเชียลเวียดนามโดยมีวิดีโอมีแคปชั่นว่าแต่งงานช้าก็ไม่ได้แย่แค่จะหนักนิดหน่อยและคำว่าหนักที่เจ้าของวิดีโอหมายถึงคือทองคำที่อยู่เต็มตัวเจ้าสาวจากวิดีโอแสดงให้เห็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกำลังทำพิธีรับของขวัญจากสมาชิกในครอบครัวเจ้าบ่าวสวมสูทสีดำหรูหราส่วนเจ้าสาวสวมชุดสีแดงดูสง่างามและดูมีอำนาจสิ่งที่ดึงดูดสายตาของผู้คนคือตรงหน้าของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีเครื่องประดับกำไลทองคำแหวนทองคำสร้อยทองคำและอื่นๆวางอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้เจ้าสาวยังได้สินสอดเป็นเงินสดอีก230ล้านดองหรือราวๆ 3.3 แสนบาทต่อมาซังเลผู้เป็นเจ้าของวิดีโอเปิดเผยว่าเขาเป็นช่างแต่งหน้าของเจ้าสาวงานแต่งถูกจัดขึ้นวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าสาวมีชื่อว่าคุณหนุงส่วนเจ้าบ่าวชื่อว่าแทงดานในวันงานเจ้าสาวมีความสุขกับความรักและของขวัญที่ได้รับมาแม้ว่าจะแต่งงานช้าไปหน่อยแต่พวกเขาก็เป็นคู่ที่ใช่สำหรับกันและกันขอบคุณที่มาซาโอสตาร์แห่ส่องเลขเด็ดทะเบียนรถบิ๊กตู่ลุยราชบุรีไหว้หลวงพ่อสมปรารถนาวัดหุบกระทิงชาวบ้านแห่ส่องเลขเด็ดทะเบียนรถบิ๊กตู่ลงพื้นที่ราชบุรีไหว้หลวงพ่อสมปรารถนาวัดหุบกระทิงชาวบ้านชูป้ายเชียร์ลุงตู่อยู่ต่อเมื่อวันที่13มีนาคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมคณะโดยเมื่อเวลา9นาฬิกานายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์พลม.2 รอ.เขตพญาไทกรุงเทพมหานครจากนั้นจุดแรกเวลา10นาฬิกาพลเอกประยุทธ์เดินทางด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาดสีขาวทะเบียนกค.9ราชบุรีมายังวัดหุบกระทิงตำบลเบิกไครอำเภอบ้านโป่งโดยทันทีที่มาถึงนายกรัฐมนตรีได้ทักทายกับนักเรียนโรงเรียนวัดหุบกระทิงที่มารอเจอนายกรัฐมนตรีที่บริเวณรั้วโรงเรียนจากนั้นพลเอกประยุทธ์สักการะพระประธานอุโบสถหลวงพ่อสมปรารถนาและนมัสการพระมหาสงกรานต์สันติกโรเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิงผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์ปชป.และนางสาวกุลวลีนบอมรบดีส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพปชร.ที่เตรียมย้ายมาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.เดินทางมาต้อนรับรวมทั้งมีชาวบ้านมารอต้อนรับพร้อมชูป้ายข้อความทำแล้วทำอยู่ทำต่อเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนลุงตู่สู้สู้หนีเมียมาเชียร์ลุงลุงตู่อยู่ยาวยาวกราบเท้าทุกคืนก่อนนอนแพทณปภารักครั้งนี้หนุ่มแสนดีสุดเคารพพรุ่งนี้ดีๆกับผมหน่อยนะครับเราเลือกแล้วสิ่งที่ดีที่สุดกราบเท้าทุกคืนก่อนนอนแพทณปภารักครั้งนี้หนุ่มแสนดีสุดเคารพ
มาพูดคุยเรื่องความรักแบบสับๆกับซานีเอเอฟในซานีบ้าได้เบาสำหรับแพทณปภากับรักใหม่ที่วัยต่างกันถึง14ปีที่สาวแพทไม่ยอมเปิดขณะที่ฝ่ายชายขอทุกวันอยากให้เปิดจนแพทย์ทะลั่นหน้ารำคาญแพทเผยจุดเริ่มความรักจากที่เราไปดูรายการหนึ่งเฮ้ยไอทรงมันได้เว้ยเขาเป็นเด็กเรือบนเรือยอชอยู่ที่ภูเก็ตดูรายการแล้วชอบทรงแบบนี้มันเหมาะกับน้องเราไอ้นาบอยากจะเชียร์ได้เองคุยแล้วส่งรูปน้องให้เขานิ่งคุยกับเรานั่นแหละตอนแรกคิดว่าเป็นคอนเน็กชันเผื่อลงภูเก็ตไปลงเรือฟรีคุยไปคุยมาหนึ่งปีเฉยซานิอยู่ภูเก็ตมีปัญหาไหมไม่นางทิ้งเพื่อผู้หญิงคนนี้โอ้ยกูสวยมากเลยแล้วร่ำลาเฮียเลยผมไปกรุงเทพมหานครยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วแม่แพทเผยด้วยว่าที่อยู่กับคนนี้นานเพราะเขาทำให้ทุกอย่างโอ้ยหิวน้ำมาแล้วจะขึ้นไลฟ์เซตของให้แล้วละเมออยากกินถั่วแระญี่ปุ่นที่เซเว่นทำท่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อให้เลยแพทเป็นคนที่ชอบคนง่ายแต่รักคนง่ายซานิทุกวันนี้ไม่เปิดตัวสถานะก็ไม่ให้เขาก็อดทนซานิแพทก็ไม่ได้ปิดไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแค่ไม่ได้เปิดถ้าคุณอยู่ได้แล้วมันใช่จริงๆมันจะถึงเวลาของมันเองไม่ต้องรีบเร่งซานิเปิดทีไรพังทุกทีเลยไม่เปิดใช่หมอดูก็บอกล่าสุดไปดูดวงมาแพทต้องแต่งงาน2ครั้งครั้งแรกผ่านไปแล้วแต่เขาไม่ได้บอกว่าครั้งที่2จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซานิเขามีหวังแล้วนะตอนนี้เขาคิดว่าใช่แน่ๆซานิเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วแพทตอบว่าเราเลือกแล้วซานิวันนี้เขาเลือกแล้วเขามีความสุขแล้วใช่ฝนโปรดิวเซอร์ถามว่าเขานวดเท้าให้เราไหมแพทณปภาตอบเลยว่าเขากราบตีนทุกวันจริงๆเหมือนใครไม่รู้ไปแนะนำอาจจะด้วยแพทห่างกับเขาแพทก็เหมือนเป็นพี่เขาคนหนึ่งเราห่างกัน14ปีถ้ารักและเคารพอยากอยู่ด้วยกันนานๆให้เคารพเราเยอะๆมันก็คงคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรก่อนนอนแพททําท่ากราบกับพื้นพรุ่งนี้ดีๆกับผมหน่อยนะครับล่าสุดกลายเป็นดราม่าอีกหลังแพทออกมาเล่าเรื่องราวดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกต่างๆนานาอาทิแพทเอ้ยไหนบอกรักลูกไงกลัวลูกมาเห็นเรื่องราวตอนเขาโตเรื่องราวที่เล่ามาส่งเสริมลูกและผู้ชายไหมเธอมั่นใจตัวเองเกินไปเธอพูดจาตรงเกินน่ารักแล้วผู้ชายถึงขั้นกราบตีนแล้วเธอพูดออกสื่อคิดถึงพ่อแม่เขาบ้างไหมพ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไงนี่แหละเปรียบเป็นคนที่เหลิงไม่รู้จักสำนึกและคิดในทางที่ดีเธอคือคนหลงตัวเองถามแค่นี้จะนานไหมการเป็นคนดีไม่ต้องกราบคะเป็นคนดีเป็นที่นิสัยได้ดูกันไปนานๆค่ะอย่าออกตัวแรงขนาดที่ก็มีคนมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาพร้อมต่อว่าแต่ละคอมเมนต์โคตรท็อปอีกไม่ว่าจะเป็นยังไงก็คือชีวิตเขาค่ะทุกคนเลือกที่จะมีความสุขได้อะไรที่ว่าดีทำไปเถอะเป็นต้น